สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีนะคะในการทำคลิป Love Story นะคะดวงความรักนะมาช้าแต่ก็มาแล้วนะคะดวงความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะชาวมิถุนก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะตรงนี้อาจารย์ก็แบ่งตามแบบไทยนะคะสามารถที่จะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยค่ะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะแล้วการดูดวงตรงนี้เป็นดวงตัวรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่สามารถทําให้ตรงได้กับชาวลัคนามิถุนทั้งหมด100%นะคะตรงนี้ Love Story ไพ่ก็จํากัดเรื่องราวจํากัดวงแคบขึ้นมานะคะอาจจะเป็นคนที่สานะโสดนะคะมีคู่หรือคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะว่าตรงนี้จะเป็นยังไงนะใครที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะสามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้อาจารย์รู้สึกว่าอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนเองก็ได้ไพ่อาจจะมีการสลับตัวตนกันได้นะคะ6ถ้วยนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยกำลังนึกถึงความรักครั้งเก่านะคะความรักครั้งเก่าที่มันยังหวานยังติดตาตึงใจคุณอยู่นะคะชาวมิถุนตรงนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะหรือว่าตรงนี้อาจารย์ดูนิดหนึ่งนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นตัวคุณไปก่อนนะอาจารย์จะทายเป็นตัวคุณไปก่อนแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะเหมือนดูแล้วเหมือนตรงนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณหรือเปล่านะคะคุณน่าจะอยู่ฝั่งกองนี้มากกว่านะอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทายตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณไปสลับตัวตนกันเองนะคะตรงนี้นะคะใครอยู่ตรงไหนอย่างไรคุณนึกถึงนะคะรักครั้งเก่านะคะความรักครั้งเก่าที่มันยังมีความผูกพันยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะจนคุณเนี่ยเหมือนกับว่าไม่สามารถ move on ไปไหนได้อะนะคะตัวคุณน่าจะเป็นคนที่ยังโสดนะเพราะว่าจากไพ่ตรงนี้นะคะคุณนึกถึงความรักครั้งเก่านะคะสองไม้เท้านึกถึงอดีตนะคะนึกถึงอนาคตนะคะอดีตที่เคยหวานชื่นแล้วก็อนาคตที่คุณกับเขาจะมีร่วมกันนะคะว่าตรงนี้มันเหมือนกับสี่ดาบคุณรอนะคะรอในเรื่องของความยุติธรรมนะหรือเขากำลังผูกพันกับใครอยู่นะคะในแง่ของทางกฎหมายแต่งงานไปแล้วแล้วคุณต้องรอเขาตรงนี้นะคะคนที่เป็นคู่กรณีของคุณนะคะเป็นราชาไม้เท้านะคะคนนี้เป็นคนที่เก่งในเรื่องของหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบสูงนะคะมีความเป็นผู้นําเป็นราชาไม้เท้าหรือราชินีไม้เท้าของคุณตรงนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเหตุผลนะคะแล้วก็ไม่ค่อยใช้อารมณ์นะเป็นคนที่เหมือนกับได้รับการยอมรับนับถือในเรื่องของความสามารถนะคะการเป็นคนดีคนเก่งคนหนึ่งนะคะในแวดวงที่เขาอาศัยอยู่หรือในวงการทำงานที่เขาทำงานอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนตัวคุณสถานะตรงนี้นะคะไฮพิเทสนะคะคุณเหมือนกับว่ามันจำเป็นต้องจบตกนะคะตกอยู่ในสภาวะมือที่สามนะคะเหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยคุณอาจจะมาก่อนนั่นแหละนะคะแต่ว่าเหมือนกับมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาต้องแยกจากกันอย่าอาจารย์ขอถามนิดนึงนะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณกับเขาถึงแยกจากกันคะทำไมถึงไม่ได้ลงเอยกันในช่วงแรกทำไมถึงไม่ได้ลงเอยกันนะคะแปะไม้เท้าราชาดาบโอ้โหเหมือนกับตอนนั้นนะคะเหมือนกับจริงๆคุณมีความผูกพันกันมาแล้วนะคะมีความผูกพันหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกันมาแต่ว่ามีราชาดาบหรือราชิดาบคนนี้นะคะที่เข้ามาทําให้คนรักของคุณเนี่ยเปลี่ยนใจนะสองจิตสองใจลังเลไปจากคุณนะคะไหนขอดูซิว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะสามดาบเหมือนกับตอนแรกที่คุณคบกันนะคะคนนี้นะคะเขาเข้ามาทีหลังแต่ราชาหรือราชินีดาบเขาเข้ามาทีหลังนะคะแต่มันเป็นลักซ้อนเรื่องราวแปลกมากเลยนะคะเหมือนกับตรงเนี้ยมันเป็นลักซ้อน
ที่ก่อนหน้านี้คุณเป็นตัวจริงนะก่อนหน้านี้เป็นคนคุณเป็นตัวจริงนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ว่าคนเนี้ยมาแย่งคนรักของคุณนะคนรักของคุณอาจจะจำเป็นต้องแต่งงานกับเขาเพราะเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะคะให้พอจะได้บอกพอจะบอกได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นให้พอจะบอกได้ไหมเกิดอะไรขึ้น Emperor หนึ่งดาบห้าเหรียญโอ้เหมือนกับตรงนี้นะคะคนที่มีอำนาจนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคนที่มีอำนาจในครอบครัวของเขานะคะร้องขอนะคะร้องขอให้ราชาไม้เท้าคนนี้นะคะคนรักของคุณต้องแต่งงานกับราชาหรือราชินีของคนนี้ที่เข้ามาทีหลังคุณเป็นมือที่สามนะคะเขาก็เลยต้องจำใจนะคะหนึ่งดาบต้องจำใจที่จะแต่งงานกับคนนี้มันมีเรื่องราวตรงนี้เข้ามานะเป็นมหากาพย์ความรักเหมือนกันนะคะตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้คนที่มาก่อนเลยกลายเป็นว่าเราต้องมาทีหลังนะคะเขาแต่งงานกันไปแล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าชีวิตการแต่งงานของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่นะอาจจะไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับราชาไม้เท้าคนนี้คนรักของคุณเนี่ยเขาก็ยังรักคุณอยู่ด้วยนะอาจารย์ดูจากตรงนี้นะคะตัวคุณที่กลายมาเป็นคนที่ต้องกระเด็นออกมานะมันต้องกระเด็นออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นวิบากกรรมทางความรักของคุณนะที่คุณกับเขาต้องจบกันไปนะคะแต่มันไม่ได้จบมันไม่ใช่ยังไงอะตอนจบที่มันจบเด็ดขาดแต่มันมีภาคต่อนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้สิ่งที่คุณรอเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนรักของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอาจจะกําลังมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเขาก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมานะเหมือนกับตรงนี้นะคะในฝั่งตรงนี้นะคะตัวเขานะคะราชาไม้เท้าของคุณเนี่ย7 ถ้วยนะคะกำลังมีอยู่ในวัยช่างฝันหรืออะไรอาจจะเป็นความรักที่ในช่วงมัธยมในช่วงปริญญาตรีหรืออะไรตรงนี้ก็ได้ในมหาลัยก็ได้นะคะมีความฝันร่วมกันกับคุณนะคะคุณกับเขาเนี่ยรักกันมากนะคะรักกันมากแล้วก็เหมือนกับคนที่มีอำนาจนะเนี่ยเมื่อกี้ Emperor ขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์ดูนิดนึงสิใช่ Emperor ขึ้นมานะคะสั่งทำให้คุณเนี่ยต้องตัดสินใจคนรักของคุณต้องจำใจแต่งงานกับราชาหรือราชินีดาบคนนี้นะคะราชาไม้เท้าหรือราชินีไม้เท้าของคุณนะคะแล้วในนี้ก็มี Emperor อีก2 ดาบอีกเมื่อกี้มีอะไรเนี่ยมีหนึ่งอ๋อมี2 เหรียญนะคะ2 เหรียญ 2 ดาบเขา2 จิต 2 ใจนะแต่ด้วยความที่เหมือนกับเขาเป็นคนดีอะนะคะเขาต้องทําตามคนที่มีอํานาจเหนือกว่าน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเขาทําตามครอบครัวนะคะเนี่ยจําใจต้องแต่งงานกันนะคะกับราชาหรือราชินีดาคนนี้นะคะแล้วเขาก็ยังรักคนอยู่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหา3 ดาบตัวอยู่กับราชาหรือราชินีดาแต่ใจเขาอยู่กับคุณนะดูสิเนี่ย7 ดาบแอบติดต่อแอบขอกำลังใจจากคุณนะเขาตกอยู่ในความทุกข์มากๆนะคะทุกข์มากๆดูสิตมูลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าราชาหรือราชินีดาบคนนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ก็ไม่ค่อยยอมคนน่ะนะคะแล้วเป็นคนที่เข้ากับคนรักของคุณไม่ได้ด้วยนะคะเข้ากันไม่ได้เขาไปอยู่เขาต้องรับสภาพเนี่ยฮีโรแฟนนะต้องทนนะคะต้องทนกับสภาวะอารมณ์กับความอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ราชาหรือราชินีดาบคนนี้อาจจะเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์นะคะหรือไม่มีเหตุผลกับเขาเขาต้องเป็นฝ่ายที่ยอมต้องเป็นฝ่ายที่เป็นคนดีนะคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่เขาหามาให้อ่ะนะคะเพราะเห็นว่าดีมีความเหมาะสมมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรที่ส่งเสริมให้ตัวเขาเนี่ยจะได้ก้าวหน้าไปในชีวิตตรงนี้แต่ว่าตัวเขาไม่ได้มีความสุขเลยเป็นดมูลอ่ะนะคะเศร้าเสียใจแต่ว่ามันไม่สามารถพูดอะไรได้น้ำท่วมปากนะความเป็นคนดีของเขาเหมือนกับว่าต้องก้มหน้ารับกรรมตรงนี้วิบากกรรมทางความรักของเขานะคะแต่เหมือนในที่สุดอะนะคะเขารู้ดีว่าทางออกของปัญหาเนี่ยที่จะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยกลับมาโอเคกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือต้องกล้าตัดสินใจที่จะจบนะที่จะจบกับความรักที่ไม่ถูกต้องกับใจของเขาตั้งแต่แรกนะคะ
เนี่ยต้องจบกับราชาหรือราชินีดาบคนนี้ดูสิดาบขึ้นมานะคะต้องจบนะคะต้องจบกันต่อไปเขามีความหวังนะคะว่าถ้าจบแล้วนะคะคุณจะยังรอเขาอยู่นะคะดูสิเดอะสตาร์มีความหวังว่าคุณยังรอเขาอยู่แล้วเขาเนี่ยจะกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะคะที่เขาก็เหมือนตกอยู่ในสภาวะจำยอมที่ต้องไปแต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รักในครั้งนั้นเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเขาอยากที่จะทําทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็รักคุณมากๆนะคะเขาอยากที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณเช่นกันนะเดี๋ยวมาดูในฝั่งของคุณซิมันมีอะไรบ้างนะคะอ๋อเขาอยากจบนะคะ judgment คุณกับเขา judgment ยังเป็นคู่กันอยู่นะคะเป็นคู่ที่โชคชะตาพรหมลิขิตนะคะแต่เจอวิบากกรรมทางความรักนะคะคุณรู้ดีนะคะว่าเขาเนี่ยกำลังจะต้องจบกับความสัมพันธ์ของในนี้เป็นเด็กถือดาบในนี้เป็นราชินีดาบและที่อาจารย์เปิดมาเป็นราชาดาบนะคะพลังงานตรงมากเลยอะความเป็นดาบความเอาแต่ใจนะคะความค่อนข้างเจ้าอารมณ์หรือไม่ยอมคนของคนเนี้ยนะคะมันทําให้คนรักของคุณเนี่ยเหมือนต้องเหนื่อยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความสุขกับตรงนี้เลยนะคะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงเขาให้คุณรอนะคะสี่ดาบดูสิเขาให้คุณรอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะหรือให้สัญญาอะไรบางอย่างว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วเขาจะกลับมาหาคุณนะคะแล้วตรงนี้เขาก็ทำได้จริงๆนะคะ The Star Temperance เขากำลังพยายามนะคะเนี่ย Justice นะคะอยากที่จะจบกับคนนี้นะคะอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยากทำตามเสียงหัวใจของตัวเองแล้วนะคะเพราะที่ผ่านมามันไม่ไหวจะทนแล้วนะคะเนี่ยมันต้องอดทนอดกั้นมากมายนะคะ7ไม้เท้ากว่าที่จะผ่านมาถึงจุดตรงนี้ได้นะคะแล้วเขาก็รอคอยคุณอยู่คนเดียวนะคะเขาเป็นราชาไม้เท้าคุณก็เป็นราชินีไม้เท้านะคะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยใจคอบุคลิกภาพอะไรที่มันใกล้เคียงกันน่ะนะคะเป็นคู่กันมาก็ได้เป็นคู่ที่แบบไม่ต้องปรับตัวเข้าหากันอะไรมากว่านิสัยใจคอมันคล้ายกันอยู่แล้วนะคะมองตาก็เข้าใจนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ลุ้นกันต่อนะคะแล้วตรงนี้นะคะสิ่งที่เขากำลังจะทำนะคะสิบดาบนะคะจะจบกับปัญหาตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงนะคะจะยังไงนะคะจบไปแล้วนะคะเขาอยากที่จะมาแต่งงานกับคุณนะคะสิบเหรียญนี่คือบทสรุปนะคะตรงนี้อยากที่จะมาแต่งงานกับคุณนะคะสิ่งที่เป็นเดอะสตาร์เป็นความหวังของเขาที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงมาทั้งหมดเขาต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องเขารู้ว่าคุณรอเขามานานแล้ว6ถ้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ judgment นะคะวิบากกรรมทางความรักของคุณกับเขานะคะมันน่าจะหมดสิ้นลงแล้วนะคะเขาจะสามารถจบกับราชาหรือราชินีดาบของเขาได้นะคะจบได้ด้วยสันตินะเดอะสตาร์เป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะแล้วก็จะมาแต่งงานกับคุณนะคะสิบเหรียญตรงนี้นะคะลุ้นกันจะเหนื่อยเลยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณสองคนน่ะจริงๆคือรักกันมากนะคะคุณก็รักเขาคุณก็อดทนรอคอยเขาทุกอย่างนะคะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นน่ะคุณก็พยายามที่จะให้ความเข้าใจนะคะเพราะนั้นฝั่งของคุณเองนะคะตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนนะคะแต่ในฝั่งแรกฝั่งของคุณเองตรงนี้นะคะน่าจะเป็นฝ่ายที่มีความรักที่มั่นคงมากๆนะคะมีหัวใจที่มั่นคงมากๆนะคะรอคอยเขาเหมือนกับระยะเวลาตรงนี้ไม่น่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะบางคน 4-5 ปีอะไรเข้าไปหรือบางคนเกินกว่านั้นก็ได้แต่ว่าก็ท้ายที่สุดก็ได้กลับมานะคะทำตามเสียงหัวใจของตัวเองในที่สุดนะตรงนี้นะคะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงขอดูพลังงานความรักตรงนี้หน่อยค่ะเอาคามีนะคะต้องพยายามแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงอุปสรรคต่างๆนะคะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Phoenix Rising โอ้ชีวิตของเขานะคะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะที่ได้กลับมารักคุณอีกครั้งหนึ่งนะPride นะคะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะที่เขาทนมานานแล้วนะคะท
นมานานแล้วต้องยอมมานานแล้วแล้วมันไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้มีความสุขอ่ะเขาก็เลยอยากที่จะเดินออกมาแล้วได้ศักดิ์ศรีนะคะได้คุณค่าของตัวเขากลับคืนมาแล้วก็การที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยทำให้เขารู้สึกมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีในตัวเองมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิอีกชุดหนึ่งนะคะไพ่อยากจะบอกว่าอะไร Answer นะคะคำตอบระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันกำลังจะเป็นจริงแล้วในการที่จะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขออภัยนะคะแมวทำเสียงดังมาดูต่อกันนะคะ Healing นะคะอุ้ยได้กลับมาเยียวยาหัวใจของกันและกันแล้วนะคะเขาก็จะกลับมาดูแลจิตใจของคุณหลังจากที่เขารู้ว่าคุณต้องอดทนรอคอยเขามานานแสนนานนะคะคุณก็อยากที่จะเยียวยาจิตใจของเขาเพราะคุณรู้ดีว่าเขาผ่านปัญหาอะไรมาเยอะแยะมากมายโดยที่เขาไม่สามารถที่จะปริปากบ่นเขาไม่สามารถที่จะไปเล่าให้ใครฟังได้คนอื่นอาจจะมองว่าชีวิตของคู่ของเขาเนี่ยมันดูสวยงามมันดูมีความเหมาะสมนะคะแต่จิตใจของเขาเนี่ยมันกลับถูกทำร้ายมาแบบโชคช้ำยับเยินมากๆนะคะอดทนกับการถูกอะไรที่มันทำร้ายจิตใจกันมามากๆตรงนี้นะคะขอดูต่อนะคะขอดูไพ่ชุดนี้ดีกว่านะคะเป็นชุดใหม่เหมือนกันนะคะเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร I have no more earthly worries นะคะในที่สุดมันจบไปแล้วนะคะมันไม่มีอะไรที่ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยจะต้องกังวลอีกนะคะชีวิตของคุณกับเขาจะกลับมามีแสงสว่างนะคะแห่งความรักนำทางแล้วก็ไม่มีฝันร้ายไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลอีกแล้วค่ะจบแล้วนะคะไนท์แมร์ฝันร้ายของคุณทั้งคู่ดีงามจังเลยนะคะไพ่สวยจังเลยอะชุดเนี้ย It was my time to go oh เห็นไหมคะอยู่ภายใต้ Phoenix Rising ด้วยเห็นไหมคะต้องมาแล้วต้องได้เกิดใหม่แล้วต้องได้ชีวิตใหม่แล้วนะคะโอ้ยมันทนมาเยอะแล้วนะคะ You have nothing to feel guilty about นะคะเหมือนกับตรงนี้มันเขาก็อยากจะบอกคุณว่ามันไม่ได้มีอะไรที่คุณต้องรู้สึกผิดเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวความรักตรงนี้คุณกับเขาก็รักกันมาก่อนนะคะคนที่เป็นราชาหรือราชินีดาบเนี่ยเข้ามาทีหลังต่างหากนะคะนั้นคุณไม่ต้องรู้สึกผิดนะสิ่งที่เขาทำก็คือสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนั่นเองนะคะเขาอาจจะรู้สึกเสียอกเสียใจก็ได้ที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเชื่อฟังผู้ใหญ่นะเขาไม่มีความเข้มแข็งมากพอที่จะต่อสู้เพื่อความรักอะระหว่างคุณกับเขาในตอนแรกไม่งั้นเขาก็คงไม่ต้องมาเสียใจขนาดนี้นะคะคุณไม่ต้องรอเขานานขนาดนี้นะเขาก็รู้สึกแย่นะคะในสิ่งตรงนี้นะJourney โอ้ยเป็นทางเดินแห่งความรักนะคะการเดินทางแห่งความรักของคุณที่มันเหนื่อยอะนะมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นเส้นขนานของกันและกันเลยนะคะว่าเหมือนช่วงนั้นคุณก็ไม่อยากที่จะยุ่งกับเขาเพราะว่าเขาไปมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วนะคะมันไม่เหมือนเดิม Ask for help นะคะ Angel Celestial bringsBeing who protect everyone นะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะคุณสองคนก็เป็นคนดีและความรักของคุณสองคนก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะในที่สุด judgment หรือปาฏิหาริย์ในความรักของคุณก็เกิดขึ้นนะคะทำให้คุณสองคนเนี่ยได้มีโอกาสกลับมารักกันกลับมาสมหวังกันนะคะ purity นะคะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจอะนะคะตัวคุณก็อยู่เป็นกำลังใจให้เขามาตลอดอดทนรอคอยเขามาตลอดนะคะเป็นความรักแท้เป็นความรักที่ไม่ว่านานแค่ไหนก็รอคอยเพราะว่าหนึ่งเดียวในใจของคุณก็คือเขานั่นเองนะเดี๋ยวตรงนี้ต้องมาดูนะคะว่าแล้วตรงนี้คนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนลัคนาราศีอะไรนะคะคนที่เกิดธาตุน้ำค่ะชลัคนาราศีมีนชลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ชลัคนาราศีพิจิกค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดวันอังคารค่ะค
คนที่เกิดธาตุลมนะคะลมกับลมด้วยกันนะคะชาลัคนาราศีกุมมิถุนกับมิถุนนะคะแล้วก็ชาลัคนาราศีตุลค่ะธาตุน้ำธาตุลมมาแรงนะคะธาตุน้ำซ้ำนะคะกรกฎนะคะธาตุไฟก็มานะคะเดี๋ยวน้อยหน้าชาลัคนาราศีเมษชาลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ชาลัคนาราศีธนูค่ะสิงนะคะซ้ำนะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะทาวรัสนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะธาตุดินค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมูนนะคะตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีค่ะเดี๋ยวเรามาดูดอกไม้แห่งความรักกันดีกว่านะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะดอกไม้แห่งความรักของคุณนะคะคุณได้ดอกแอสเทอร์นะคะดอกแอสเทอร์ค่ะมีคนมาสะกิดหลังนะคะอยากมาทักทายคุณผู้ชมนะคะน้องเฟลลี่นะคะคุณได้ดอกแอสเทอร์ค่ะ Elegance and Patience นะคะ Nature does not hurry Nature does not hurry yet Everything is accomplished นะคะลาวซูได้กล่าวไว้นะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะดอกแอสเทอร์นี่ตรงกับเรื่องราวของความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนพฤษภาตรงนี้มากนะคะแล้วสตอรี่ของคุณกับดอกไม้ของความรักดอกแอสเทอร์เป็นดอกไม้ที่ไม่ได้เร่งรีบนะคะเป็นดอกไม้ที่จะค่อยๆผลิบานนะคะแล้วบานแล้วมันจะบานแบบคงทนมากมายนะคะเพราะนั้นตรงนี้กว่าที่ดอกแอสเทอร์จะเบ่งบานนะคะมันต้องใช้เวลาเพเชียนมันต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วในที่สุดนะคะดอกไม้แห่งความรักของคุณนะคะก็ได้กลับมาเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งในใจของคุณทั้งสองคนอีกครั้งค่ะแอสเทอร์นะคะดอกไม้แห่งความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะตรงนี้ซึ้งมากเลยนะคะดอกไม้ตรงมากเลยนะพลังงานตรงนี้นะคะตรงนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีกับน้องเฟลลี่ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ